ที่เราใช้คนที่มองเห็นคุณค่าในแบบเดียวกันรู้จักแต่ดนตรีอย่างเดียวเลยจริงๆจุดสนใจแรกก็คือพ่อเขาแบบว่าเป็นคนเล่นเครื่องเสียงแล้วก็มีเพลงดีๆให้ฟังเราก็ฟังตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจนวันนึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรนะซึ่งตอนหลังก็มาถามก็เลยพบว่าอ๋อมันคือแซกโซโฟนเราก็เลยขอที่บ้านไปเรียนแซกโซโฟนว่าเนี่ยอยากเล่นเครื่องนี้เป็นจังเลยอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็เรียนเป็นอดิเรกไปแต่พอเรียนไปสักพักเรารู้สึกว่าเราแบบสนใจกับเครื่องนี้มากเราแบบเราอยู่กับเครื่องนี้ได้เป็นวันๆเลยเราเล่นมันได้เป็นวันๆเลยเราก็เลยรู้สึกอยากจะเล่นอย่างจริงจังอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกที่บ้านเขาก็จริงๆก็ไม่ค่อยสนับสนุนหรอกเขาก็บอกว่าเป็นอดิเรกก็ได้แต่ถ้าให้เป็นงานประจำเนี่ยเขาจะทำอะไรว่าจะทำอะไรเงี้ยจะทำอะไรจบไปเรียนจบไปจะทำอะไรอะไรเงี้ยเด็กๆเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเราก็บอกเอาหน้าเอาตัวรอดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังอยากเรียนเราก็ดันทุรังเราก็แบบว่าเราก็อยากเรียนคือผมนี่คือช่วงนั้นมีเอนทานผมไม่ไปเอนทานผมไปสอบตรงอย่างเดียวเลยแบบว่าหักดิบกับที่บ้านเลยคือจะโกรธก็ต้องโกรธแล้วอะแต่คือเราอยากไปเวนี้มากกว่าเราไม่อยากไปเล่นไม่อยากไปสายสามัญทั่วไปอะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้สึกว่าไอเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรกับมันได้แต่เราอยู่กับมันได้แน่นอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในช่วงแรกที่เล่นโอเคคราวนี้จากวงที่เราเล่นด้วยกันทุกวันอ่ะเพื่อนทำวงมีเพื่อน5คนเล่นดนตรีด้วยกันทุกวันสมัยก่อนความฝันเดียวกันคือเราจะเล่นดนตรีแล้วก็เราจะต้องสร้างผลงานแล้วเราก็จะต้องโด่งดังด้วยผลงานของเราอะไรเงี้ยพอมีอยู่วันนึงทุกคนมันเริ่มแบบเอ้ยอยากไปทำอย่างอื่นละอยากไปทำอย่างอื่นละทุกคนก็บางคนก็เลิกเล่นดนตรีไปทำงานประกอบอาชีพอะไรก็ว่าไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าผมอยู่กับดนตรีอ่ะมันโอเคสุดละคือให้ผมไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยบอกตามตรงคือมันเรียนรู้ได้แต่มันไม่ชอบเราก็ยังคิดว่าเรายังคงอยากสร้างงานดนตรีอยู่ทีนี้พอไม่มีเพื่อนๆละพอเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันไปแต่ถามว่าคนที่มีคิดอุดมการณ์เดียวผมมันก็ยังพอมีบ้างเราก็เลยมานั่งจับกลุ่มคุยกันว่าเฮ้ยดนตรีนอกจากเล่นนอกจากสอนขายของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอะฮะก็เลยคุยกันกับเพื่อนแล้วพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างดนตรีให้มันเป็นธุรกิจได้ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราอ่ะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของดนตรีต่อไปแต่ว่าไปในรูปแบบอื่นอะฮะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยลองออกมาจากสังคมคนดนตรีคือตลอดชีวิตเนี่ย30กว่าปีเนี่ยคุกคีอยู่อะไรกับนักดนตรีความคิดมันก็จะเป็นแบบนักดนตรีอ่ะบางคนก็คือเอ้ยเขามีเล่นทุกวันโอเคละเขาเลี้ยงครอบครัวได้ละเขาโอเคประมาณนี้แต่เรามีความคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้สิเราเลยลองคิดวิธีว่าเราลองออกมาจากสังคมเดิมๆมาอยู่สังคมใหม่เพื่อจะได้เกิดไอเดียอะไรใหม่ๆบ้างอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่าถ้าเราออกมาเพื่อเราเจอสังคมใหม่แล้วได้ไอเดียใหม่อะไรแล้วเรากลับไปเอาไอเดียนั้นน่ะกลับไปพัฒนาต่อเพราะว่าทุกวันนี้ในวงการดนตรีมันก็ยังมีเด็กเกิดใหม่มันมีสถาบันดนตรีเกิดขึ้นมามีมหาลัยที่รองรับให้มันเป็นดนตรีให้มันเป็นวิชาการมันก็ผลิตเด็กออกมาเรื่อยๆแต่ถามว่าเด็กพวกนั้นอ่ะจบมาแล้วมันทำงานอะไรสุดท้ายมันจบมามันก็ไปทำงานอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ถ้ามันอยากทำดนตรีมันจะทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมหาทางออกได้
ลุ่มคนพวกเนี้ยมันก็จะได้ประโยชน์จากผมไปด้วยประมาณก็คือจริงๆแล้วอันดับแรกอ่ะไอ้หนทางดนตรีอ่ะถ้าพูดจริงแล้วในประเทศไทยอ่ะมันมีน้อยมากเพราะว่าอันดับแรกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี้ยคนผลิตงานมาถามว่ามีคนซื้อไหมไม่มีส่วนใหญ่จะโหลดหรือถามว่าเนี่ยไอจูนมันมีแบบให้จ่ายรายเดือนเลยฟังเป็นบุฟเฟ่เลยก็ไม่ค่อยมีคนจะซื้อเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาว่าแล้วเราทำงานออกมาเพื่ออะไรทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราไม่ได้สร้างงานเราก็ไม่ต้องสร้างงานแล้วแหละผมเลยคิดว่าจริงๆผมทำงานมาให้มันเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นน้ำบาตรของผมมันไม่จำเป็นว่าผมต้องติดอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเพลงที่ผมทำมันเป็นเพลงบรรเลงมันสามารถพาเราอะไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะจริงๆแล้วพอเป็นเพลงบรรเลงอะมันกลายเป็นภาษากลางมันไม่มีภาษามันไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรมาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงร้องนะมีเนื้ออย่างนี้นะมันพอเป็นเพลงบรรเลงปั๊บมันไม่ต้องสมองเราไม่ต้องฟังแล้วว่าเอ้ยเนื้อหาเป็นไงเราแค่หลับตาแล้วจินตนาการตามได้เลยก็คือผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วดนตรีอะถ้ายึดหลักธรรมดาแล้วคือสมมติถ้าสร้างงานอะเราต้องคิดว่ามันเป็นศิลปะเราอยากคิดเป็นธุรกิจแต่ถามว่าธุรกิจของดนตรีอะมันทำอย่างอื่นได้ไหมจริงๆมันทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อะไม่ว่าจะงานลื่นเริงงานอะไรอะทำไมทุกคนก็ยังวอนให้มันมีดนตรีอยู่อะฮะแต่ทีเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าทุกคนอยากให้มีดนตรีแต่ทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญของดนตรีขนาดนั้นบางทีราคาก็มาก่อนคุณภาพอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมีวิธีทำให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วดนตรีที่ดีอ่ะมันทำให้งานอ่ะที่ออกมาดีขึ้นกว่าประมาณนี้ผมมีความเชื่อว่าสมัยเด็กผมมีความเชื่อว่าผมอยากทำดนตรีบรรเลงเพราะว่ามันผมโตมากับดนตรีอย่างเงี้ยต่อให้ใครมาคิดว่าดนตรีบรรเลงอ่ะขายไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ผมคิดว่าอันนี้มันคืองานของผมผมก็เลยทำงานดนตรีที่เป็นบรรเลงขึ้นมาถามว่าในรอบปีนี้ผมทำอะไรบ้างผมสร้างงานดนตรีบรรเลงขึ้นมาโดยการรวมกลุ่มเพื่อนที่คิดว่าเห็นพ้องต้องกันไปในทางของผมว่าเฮ้ยเรามาทำเพลงบรรเลงกันเถอะเราทำเพลงแมสไปอ่ะคู่แข่งมันก็เยอะตลาดมันก็ใหญ่เพลงแมสมันก็มีค่ายใหญ่ค่ายเล็กอะไรเงี้ยไหนๆเราทำละเราทำอะไรที่เราอยากทำดีกว่าผมก็เลยรวมคนที่อยากทำงานที่เป็นสไตล์เดียวกันอ่ะออกมาทำด้วยกันนะฮะถามว่าผลลัพธ์มันก็คือผมใช้เวลาเป็นปี2ปีในการบันทึกเสียงหรือแต่งหรืออะไรเงี้ยแต่ผลที่ตอบรับออกมาคือวันนึงเพลงของเราได้ถูกเสนอชื่อให้รางวัลให้เข้าชิงรางวัลสีสันอวอร์ดประจำปีที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งใครจะไปรู้ว่าไอ้เพลงที่เราได้นำเสนอเข้าชื่อชิงเนี่ยมันได้รางวัลด้วยสีสันอวอร์ดปีที่ผ่านมาซึ่งถามว่าอันนี้มันก็คือโอเคแล้วเราไม่ต้องดังอะไรแต่มีคนที่เข้าใจงานเราอะเห็นงานเราแล้วอะแล้วเขาคิดว่างานเราโอเคแล้วก็เหมือนกับให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนการทำงานของเราอะไรเงี้ยถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือความสุขแล้วมันคือความเรียกว่าประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าถ้าวันนั้นผมไม่บอกเพื่อนๆทุกคนว่าเฮ้ยมาทำอันนี้กันเถอะอะไรเงี้ยวันนั้นผลงานนี้ก็ไม่เกิดคือผมทำคนเดียวมันไม่ได้เพราะดนตรีมันต้องเล่นด้วยกันมันต้องเล่นเป็นวงอะไรเงี้ยถามว่าอย่างผมเนี่ยเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่จริงๆไม่ค่อยแฮปปี้หรอกแต่วันนึงอ่ะเราเลี้ยงตัวเองได้เราหาเงินให้เขาได้เราดูแลครอบเรียกว่าเราดูแลครอบครัวได้วันนั้นคำถามนี้หมดไปเลยวันนั้นไอ้ความคิดนักดนตรีไส้แห้งอะไรเนี่ยของเขาจะหมดไปจากหัวเลยคือถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วอะว่ามันเป็นอาชีพที่มันทำงานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้ว
ัสดีครับปกติก็ตอนนี้ทำงานย้อมผ้าไปสมัครแบงค์เพราะตอนแรกแอนตี้ไม่อยากทำงานที่บ้านเพราะตอนนี้ทำงานที่บ้านอยู่ไปสมัครแบงค์ต่อแล้วกันไปสมัครแบงค์เสร็จปุ๊บแม่งวันแรกให้ไปนั่งฟังแล้วระบบบัญชีของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเป็นคนแอคทีฟเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแอคทีฟเรารู้สึกว่าแค่วันแรกเข้าไปถึงปุ๊บรู้เลยว่าแบงค์เนี่ยไม่ใช่ทางแล้วแต่ก็กลับไปคุยกับป้าเพราะว่าเฮ้ยป้าเราตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเหมือนแบบไม่เคยนั่งอยู่คนเดียวแบบแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรวะก็เลยบอกป้าว่าเออพอดีเป็นคนที่เกียจแล้วก็แบบโอเคกูแม่งไม่เกียจละกูทำงานที่บ้านนี่แหละแล้วกูจะทำงานที่บ้านให้มันดีที่สุดซึ่งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอาอะตัดบทไปเลยคือแทนที่จะไปคิดให้มันรู้กับว่าเราอยากได้อะไรใช่ไหมไม่คิดละบ้านเรามีนี้เราทำเนี่ยให้ดีที่สุดก็เลยตัดสินใจบอกป้าเออป้าทำงานที่บ้านต่อนะระหว่างที่ทำงานที่บ้านเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตคือเราไปโรงงานตลอดอยู่ละพนักงานเขารู้ว่าไอ้เนี่ยไม่รู้ลูกเจ้านายอยากรู้เจ้านายช่วงแรกๆที่เข้าไปก็คือไม่มีใครกล้าใช้รู้สึกหน่อยแม่งไม่มีใครกล้าใช้ละใช้แล้วเรามัน6เดือนมั้งแต่ว่าเฮ้ยพี่ผมคือแบบต้องเข้าไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมขอทำอันนี้ให้นะพี่ผมขอทำอันนี้ให้นะถ้าผมทำไม่ถูกพี่ช่วยสอนผมด้วยนะจนกระทั่งตอนเนี้ยเขาเริ่มโอเคเริ่มคลายความตึงกับการที่ว่าเราไปลูกเจ้านายแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะตกลงเล่นกันเรียบร้อยละมันก็โอเคแหละแต่ก็คือพอดีจังหวะที่เพิ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าโรงพิมพ์ที่โรงงานเนี่ยเขาจะออกมานานแล้วก็จะไม่มีใครเข้าไปแทนทุกคนก็เห็นว่าเฮ้ยเราแม่งลูกเจ้านายถ้าไม่มีใครเข้าคุณก็เข้าไปสิคือทุกคนเขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกแต่แค่มันรู้สึกได้อะว่าแบบเฮ้ยมึงอะเอาเถอะมึงอะเอาเถอะเราก็แบบเฮ้ยพี่ผมเพิ่ง25ผมจะไปคุมพวกพี่ได้เหรอคำถามเราก็ตอบไปไม่มีคำตอบออกมาจนกระทั่งวันที่1เดือนนี้ฟิตติ้งเมเจอร์เขาออกไปละเราก็แบบเหมือนถูกบ้านมือชกนั่นแหละเราเอาวะเราพูดเรามีเหมือนพี่คนที่เราเป็นเหมือนเป็นลูกน้องเขาอยู่ตลอดเขาบอกพี่เดี๋ยวผมขอลองคุมไอ้นี่ดูเรารู้สึกเหมือนว่าเออนี่มันเป็นโอกาสแล้วนะที่เราจะได้ออกมาจากไอ้ที่เราบ่นมาตลอดอะคอมฟอร์ตโซนว่ามีคนพอทำอะไรไม่ได้มันก็มีคนมาเสริมทำอะไรไม่ได้มีคนมาเสริมตลอดทั้งชีวิตอะมันคือเป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีไอ้คนที่สูงกว่าตรงเนี้ยมันไม่มีละเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาวะเจนก็เจนพ่อกูอยู่ก็อยู่พ่อกูลูกน้องก็มีอยู่7คนป้าบอกเสมอว่าถ้ามึงเลี้ยง7คนนี้ไม่ได้นะมันก็จำไว้ว่า7คนนี้เขามีครอบครัวมี7ครอบครัวแล้วถ้ามึงเลี้ยง7คนนี้ไม่ได้อีก7ครอบครัวเขาก็ไม่มีของกินไม่มีอะไรกินแม่งเป็นความรู้สึกที่แบบหนักมากรู้สึกแบบหนักแบบเฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะทำได้เปล่าแต่ในเมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องทำให้ถึงที่สุดใช่ไหมตอนนี้ลูกน้องก็ชอบเรียกลูกน้องชอบเรียกว่าบอสบอสครับบอสหาอะไรนะบอสทำอย่างนี้ดีไหมบอสทำอย่างนี้ดีไหมซึ่งจริงๆแล้วเวลาเขาไปถามเราเนี่ยเราไม่บางทีแบบเฮ้ยกูจะทำเฮี้ยอะไรดีวะแม่งกูไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรอ่ะบางทีก็แบบพี่บอกเขาไปตรงๆเลยนะผมอ่ะไม่รู้จริงๆว่าผมต้องทำไงซึ่งมันก็แบบในความรู้สึกเราคือแบบจริงๆเราไม่ควรพูดอย่างนั้นนะแต่แบบ
เราไม่รู้เราจะพูดยังไงอ่ะมันเป็นเหมือนตอนนี้มันเป็นเหมือน learning process อยู่อ่ะว่าแบบโอเคเราจะ fine tune อยู่ว่าเราต้องวางตัวแบบไหนเราต้องวางตัวแบบยังไงให้เขาแบบเฮ้ยอยากอยู่กับบริษัทต่อรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องดีขึ้นนะไม่ใช่แบบเราจะทิ้งคุณอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็คือแบบ10ปีอัพอ่ะที่อยู่ด้วยกันมาอีกอย่างนึงที่เป็นแรงกดดันคือเพราะผมเป็นรุ่นที่3แล้วผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาเปิดโรงย้อมอาเป็นรุ่นที่2ที่เขาดูแลต่อรุ่นที่3ส่วนใหญ่เขาชอบแบบว่ารุ่นแรกสร้างรุ่น2รักษารุ่นที่3ทำลายไม่เป็นคำพูดที่แบบตาเล่าให้ฟังตลอดเลยตั้งแต่โหไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แบบจำมาตลอดเลยว่ามันคือเนี่ยรุ่นที่3มึงไงตัวทำลายคือเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้นะรุ่นที่3กูจะเปลี่ยนคำเนี้ยว่ามึงอ่ะเป็นตัวที่ทำให้บริษัทกูอ่ะเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนคำพูดเนี้ยคำพูดที่เขาดูถูกรุ่นที่3คำพูดที่ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเราเกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนพลิกไว้ว่าอ๋อถ้าเรื่องทวิตพวกเขาเหรอพวกเขาเราทีพวกเขาผมมาทวิตเขาเหมือนเป็นพี่ทุกคนเป็นพี่หมดกดดันไหมกดดันมากช่วงที่เริ่มรู้ว่าเฮ้ยจะต้องเป็นผมที่จะไปคุมพวกเขาอ่ะนอนไม่ค่อยหลับแบบพูดยังไงดีรู้สึกเครียดอ่ะเพราะเราไม่เคยเจอว่าเฮ้ยเราต้องมาดูแลเจ็ดชีวิตตรงนี้เราแค่รู้ว่าถ้าเราผ่านไปได้ทุกคนก็คงผ่านไม่ได้แหละเราต้องมาดูแลเจ็ดชีวิตตรงนี้เราจะรู้สึกว่าแบบคืออยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนเสร็จแล้วแบบมันเครียดมากแบบเอามือจำได้เลยว่ามันเครียดว่ะเครียดแล้วแบบไม่รู้ว่ามันไม่มีทางออกเพราะเราไม่รู้เรายังไม่ accept โลนั้นไงเรารู้สึกแบบทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราแบบโมโหแบบนั่งอยู่คนเดียวในห้องน้ำในบ้านในคอนโดนั่นแหละคือแต่สุดท้ายก็คือแบบเพราะเราตัดสินใจไปแล้วว่าเฮ้ยเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะไม่ไปหางานอื่นแล้วเราจะมาธุรกิจครอบครัวพอมาธุรกิจครอบครัวเสร็จปุ๊บโหช่วงปีแรกนะแม่กูอยากออกชิบหายเลยจะออกไปทำนู่นไปทำนี่แล้วคิดไปคิดมาเฮ้ยเรากลับคิดไปถึงตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกเราถึงเข้ามาที่ธุรกิจครอบครัวเพราะเราอยากทำให้มันดีขึ้นที่ใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงไปคิดว่าเราจะต้องออกก็เลยคิดว่าเออจะเลิกคิดละว่าเราจะไปไหนต่อก็เลยตัดออปชั่นทุกอย่างเลยมีงานอะไรที่มันไม่น่าทำคือตัดดูได้ว่าเอ้ยอ๋อเงินเดือนประมาณเท่านี้ทำงานโลประมาณเท่านี้เฮ้ยอยากทำว่ะแต่เราทำด้วยแต่ข้อคนเราก็คือตัดออปชั่นตรงนั้นออกไปให้หมดเลยไม่ให้หัวไปคิดตรงนั้นเลยหัวมันจะได้มาแบบโฟกัสเต็มที่ว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยธุรกิจยอมผ้าเราเนี่ยมันดีขึ้นมาก็คือการที่เป็นงานอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยสนุกใช่ไหมเราก็เลยหาอะไรที่มันที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเนี่ยที่เราอยากทำก็เลยมันเกิดมาเป็นไอตัวกางเกงวิ่งที่กำลังจะพยายามทำให้มันออกมาได้อยู่ซึ่งมันก็แบบมันจะออกมาไม่ได้หรอกมันก็แบบช้าๆเพราะเราอยากคือเราเพิ่งเริ่มแค่เดิน8มั้งมีไอเดียว่าเฮ้ยทำกางเกงวิ่งกันเถอะเดิน9หาไอตัวคนที่จะตัดเย็บกางเกงวิ่งได้ตอนแรกกะว่าเอ้ยเดิน10เราจะขายละแต่คือตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือเว็บไซต์ก็ไม่มีแบรนด์อะไรก็ยังไม่มีคือแบบกูอยากมีคนอ่านก่อนอะที่เหลือแต่ว่าคงตามมาเองแหละคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบชิลเกินไปมั้งบางทีคุยกับลูกน้องแบบเฮ้ยอันนี้ทำได้ไหมลูกน้องว่าทำได้เอาเวลามาเอาภายในพรุ่งนี้นะสุดท้ายพรุ่งนี้ลูกน้องมาปุ๊บบอกว่าเฮ้ยไม่เสร็จอะบอสแล้วแบบก็ได้วะไม่เป็นไรครั้งหน้าไม่เอานะพูดแบบมันนุ่มไปอะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือแบบอาจจะต้องเป็นแบบการวางตัวที่แบบเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราอาจจะต้องตั้งทาร์เก็ตใหม่ว่าแบบพรุ่งนี้มาจะเร็วไปใช่ไหมเราตั้งทาร์เก็ตบอสถามเขาเลยตั้งแต่ตอนแรกว่าภายใน3วันเนี่ยผมต้องการนะ
ห้ามไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่ได้นะต้องการภายใน3วันนี้ทำได้ไหมหรือถ้าเขาบอกว่าทำได้เราควรจะไม่ควรหย่อนกับเขาว่าเออแล้วควร3วันนี้3วันไม่ใช่แบบอ๋อ3วันขอโทษทำไม่ได้อะไรเงี้ยยังอันนี้ผมว่าเวลามั้งเวลาคงบอกแหละว่าเราพัฒนาตัวเองดีหรือไม่ดียังไงเพราะว่าคือโอเคมันเป็นเหมือนแบบระเบิดเวลาอยู่ตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้งานพิมพ์ทุกอย่างมันก็เละมากถ้าทุกอย่างเป็นระบบทุกอย่างเป็นสูตรเดิมได้ทุกอย่างพิมพ์เหมือนเดิมได้ทุกอย่างเรารีโปรดักชันได้เหมือนเดิมคุณภาพเท่าเดิมเนี่ยมันในอนาคตมันก็คงแบบถ้า7คนนี้ก็ยังอยู่กับเราผมคิดว่านั่นจะเป็นตัววัดว่าผมอ่ะโอเคเมเจอร์ของผมอ่ะสกิลอันหนึ่งที่สามารถทำให้เด็กคนนี้เขายังอยู่กับเราได้การเป็นตัววัดตัวหนึ่งของผมผมคิดว่าอันนั้นเป็นตัววัดของผมครับมีผิดพลาดชัวร์เพราะกูมั่นใจไปแล้วว่ากูเพราะว่ามีอะไรผิดพลาดบ้างเหรอส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมมาเล่นไปหน่อยเวลาคุยกับลูกน้องอ่ะเขาเลยแบบรู้สึกไม่ค่อยเกรงใจมั้งบางทีอยากจะลาก็โทรมาบอกเฮ้ยบอสวันนี้ผมลานะแล้วเราก็แบบเฮ้ยลาไปไหนเอ้ยเมื่อคืนผมหนักไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็พูดได้เออข้างหน้าไม่เอานะอาจจะเปลี่ยนไปว่าเออถ้ามึงถ้าพี่ทำข้างหน้าผมต้องไล่พี่ออกนะอะไรหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องเชื่อใจให้ลิงดูหรือเปล่าอาจจะต้องเสียคนนึงเพื่อให้คุมอีก6คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นอะไรที่ก็ต้องรอดูครับชื่อชานมนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สอนมหาวิทยาลัยครับอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสัมชัญครับผมก็จริงๆทำไมมาเป็นอาจารย์มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยรู้ตัวอีกทีก็ไม่รู้ทำไมเวลาใกล้ๆสอบก็ชอบติวเพื่อนครับมันมีความสุขเวลาได้อ่านหนังสือล่วงหน้าแล้วมาติวเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆก็เอนจอยเวลาเราสอนหนังสือเวลาเราติวให้เพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าความรู้มันไม่ได้น่าเบื่อครับเราสามารถใส่มุกใส่สีสันใส่วิธีการจดจำอะไรไปได้เยอะก็เลยเสพติดการสอนมาตั้งแต่ตอนที่ติวเพื่อนๆแล้วก็ฝันอยากเป็นอาจารย์ครับเคยตั้งความฝันไว้ว่าอยากเป็นอาจารย์ภายในอายุสัก30อย่างเงี้ยแต่ว่าโชคชะตามันพามาได้เป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ25ซึ่งมันเร็วมากตอนนั้นมีคนเสนอครับมีคนชวนให้เป็นอาจารย์ซึ่งพูดตามตรงเลยตอนนั้นไม่พร้อมเพราะว่าอายุ25เองยังไม่ทันจบปริญญาโทเลยครับแต่ว่าก็มาคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเราปฏิเสธไปมันจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้กลับมาอีกไหมแล้วมันเป็นความฝันอยู่แล้วครับก็เลยคิดอีกทีคิดไปคิดมาแล้วก็ตอบตกลงก็มาเป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์ปุ๊บโอ้โหมันเจอเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งอายุต่างกับเราไม่มากเลยผมอายุ25เด็กๆอายุประมาณ20กว่าๆเงี้ย21 22เอแบบบางคน23 24ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับก็ชาเลนจ์ในชีวิตมากเลยก็พยายามหาวิธีการสอนวิธีการอยู่กับเด็กยังไงให้มันมีทั้งความเป็นกันเองด้วยแล้วก็ความที่เขาต้องเคารพเราด้วยเนี่ยครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปหาไอดอลที่ไหนสุดท้ายก็หาวิธีของตัวเองก็คือเป็นตัวของเราเองนั่นแหละสอนอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกกับเด็กอย่างเต็มที่ไปด้วยแยกแยะให้ถูกต้องว่าตอนไหนเป็นกันเองได้ตอนไหนที่เขาต้องเคารพเราอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากเด็กพอสมควรนะเวลาเปิดวิชาอะไรอย่างทุกวันนี้ก็เป็นปกติเวลาครับเปิด30ที่เด็กมาแอดประมาณอีก120คนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เปิดเทียเตอร์สอนเลยครับก็รู้สึกว่าเราก็เอนจอยกับตรงนี้มากๆอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนที่1คือตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจุดเปลี่ยนที่เผชิญแล้วรู้สึกว่ามันหนักกับชีวิตมากๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน1ปีหลังจากเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์อายุ25อายุ26เนี่ย
ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าภาคซึ่งจริงๆถ้าพูดตามตรงคือในภาคเนี่ยมีอาจารย์ที่อาวุโสและเหมาะสมกว่าเราเยอะมากแต่ว่าตอนนั้นด้วยมุมมองจากผู้ใหญ่นะครับเขาก็เลือกเราเนี่ยแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้สุดท้ายอายุ26เป็นหัวหน้าภาคซึ่งโอ้โหแค่เรื่องภายในก็ลำบากแล้วอะเพราะว่าอาจารย์ข้างในภาคก็ไม่รู้บางคนเขายอมรับเราไหมบางคนอาจจะยอมรับแต่ยอมรับจริงไหมก็ไม่รู้อะครับแล้วยิ่งถ้าจะต้องไปประชุมกับข้างนอกอีกอย่างเนี้ยหัวหน้าภาคคนอื่นๆเขาอายุแบบ40กว่าหมดเลยแล้วเรารู้สึกแบบครั้งแรกที่เราไปแล้วเราแนะนำตัวครับทุกคนเห็นอายุเราแล้วทุกคนก็แบบเอ้าทำไมได้เป็นแล้วอย่างเงี้ยคือเจอกับความท้าทายเนี้ยมาเยอะมากแล้วหลายๆคนก็มองไม่ดีว่าทำไมเราถึงได้มาเป็นหัวหน้าภาคอายุน้อยขนาดนี้นะครับเครียดต่อสู้กับคำสบประมาทกับคำครหานินทาเยอะมากเลยทั้งจากผู้ใหญ่ทั้งจากเด็กเองก็ด้วยนะครับที่มองอย่างนั้นเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยงานเราสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องคนมองมากกว่าที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองครับสุดท้ายก็เครียดไปไม่มีประโยชน์อะไรก็กลับมาที่ว่าหัวหน้าภาคต้องทำอะไรหัวหน้าภาคต้องดูแลภาคหัวหน้าภาคต้องดูแลเด็กในภาคให้ดีที่สุดดูแลอาจารย์ในภาคให้ดีที่สุดผมก็โฟกัสแค่ตรงนั้นเลยไม่สนใจเลยว่าใครจะพูดอะไรยังไงพยายามเป็นหัวหน้าภาคเป็นผู้นำที่ขัดกับหลักการการเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้นำที่คนอื่นเขาบอกมาโดยตลอดนะครับคนอื่นบอกว่าหัวหน้าต้องเป็นคนสั่งออกคำสั่งวางนโยบายวางแผนใช่ป่ะครับเป็นคนพูดผมทำตรงกันข้ามเลยอ่ะผมทำหน้าที่เป็นคนฟังให้เยอะที่สุดว่าเด็กในภาคต้องการอะไรฟังให้เยอะที่สุดว่าคนในภาคต้องการอะไรฟังให้เยอะที่สุดว่าหัวหน้าเราขึ้นไปอีกอ่ะเขาต้องการอะไรหลังจากฟังเสร็จแล้วเรามาประมวลว่าเราทำตามนั้นได้ไหมแล้วเราก็ทำตามนั้นไปทีละอย่างครับการเป็นหัวหน้ามันคงไม่ได้ทำวันเดียวแล้ว complete กับหน้าที่ความรับผิดชอบเลยแต่ค่อยๆทำค่อยๆพิสูจน์ตัวเองค่อยๆเอาสิ่งที่เราฟังมานั่นแหละมาประมวลแล้วคิดแล้วทำวางแผนทำมันให้ดีที่สุดในทุกๆขั้นตอนในทุกๆวันที่ไปทำงานเนี่ยครับสุดท้ายมันใช้เวลาพอสมควรแต่ผลตอบรับอะครับมันดีเพราะว่าแทนที่เราจะไปคิดเองเองว่าคนนั้นคนนี้ต้องการอะไรเราเริ่มจากการฟังครับเป็นหัวหน้างานที่ตามทุกคนเลยอะเป็นคนที่อยู่ถ้าหลายๆคนเขาวาด organization chart อะเคยเห็นใช่ไหมครับหัวหน้าจะอยู่ข้างบนแล้วมีลูกน้องไล่ลงมาใช่ปะผมวางตัวเป็นผมอะอยู่ข้างล่างสุดแล้วคอยดูว่าคนที่ผมจะต้องดูแลรับผิดชอบเขาอะเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันไหนช่วยได้ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้พยายามหาทางออกให้ครับสุดท้ายเวลาผ่านไปมันดีมากกับสิ่งที่ทำแบบนั้นเลยครับเรารู้สึกดีที่ไม่เป็นหัวหน้าในแบบที่ทุกคนกรอกหูแล้วให้ผมแบบเข้าใจว่าความเป็นหัวหน้ามันคือจุดสูงสุดขององค์กรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าฝ่าฟันตรงนั้นมาได้แล้วทุกวันนี้ก็เลยได้เป็นหัวหน้าภาคมาจริงๆครบรอบ3ปีไปแล้วครับตามวาระแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองก็ได้รับต่อวาระต่ออีก3ปีก็เลยเป็นหัวหน้าภาควาระที่2แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นหัวหน้างานที่แท้จริงมันคืออย่างนี้แหละครับคือการที่ทำยังไงให้เรากับคนในภาคกับเด็กในภาคไปด้วยกันได้เราเดินไปพร้อมกันเป็นแนวขนานไม่ใช่ว่าใครอยู่ข้างหน้าแล้วใครตามหลังอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตณปัจจุบันครับครับผมก็ถ้าถามว่าเวลาฟังความต้องการที่มันหลากหลายใช่ป่ะทั้งจากเด็กทั้งจากอาจารย์ในภาคทั้งจากผู้บริหารก็อีกอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยจัดการยังไงถ้ามันความต้องการไม่ตรงกันหรือถ้ายิ่งขัดแย้งกันใช่ป่ะครับปกติมากเลยอะเอาจริงๆแล้วสุดท้ายผมกลับมาที่ตรงไหนรู้ป่ะผมกลับมาที่อาชีพที่เราทำจุดที่เรายืนคืออะไรจุดที่เรายืนคือการเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักมันคือการให้ความรู้กับเด็กครับอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้กับเด็กผมทำไม่ว่าใครจะเสียผลประโยชน์ก็ตามนั่นมันเป็นเรื่องรองเนาะเพราะว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับหน้าที่เราซื่อสัตย์กับความรับผิดชอบเราซื่อสัตย์กับวิชาชีพของเราเองครับคำตอบมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะว่าสิ่งที่คุณต้องทำมันคืออะไรแต่ทุกวันนี้หลายๆคนอะพยายามคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นดีไหมอย่างนู้นดีไหมเพราะว่ามันคิดหลายชั้นนะครับจริงๆพอเราเอาหลายๆคอนเซิร์นมารวมกันอะมันก็เลยตัดสินใจยากต้องค่อยๆเอาออกทีละคอนเซิร์นก่อนคิดก่อนว่าจริงๆหลักการที่ถูกต้องมันคืออะไรถูกต้องเหมาะสมคืออะไรก่อนแล้วสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเป็นเรื่องรองเอามาประกอบเป็นเรื่องปกติที่ถ้าสมมติเรารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรแต่มันอาจจะไม่ควรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดต่ออีกสเต็ปนึงว่างั้นหาทางออกอื่นได้ไหม
ที่มันเป็นวินวินซิทูเอชันเนี่ยครับหรืออย่างน้อย 70-30 อะไรเงี้ยก็ยังดีคือบางคนไอเดียลมากอาจจะพบกันครึ่งทางถอยคนละก้าวอะไรเงี้ยมันมีไหมมีนะแต่สำหรับผมว่ามันไอเดียลมากๆแหละเวลาคนมันต้องการอะไรมันต้องการแบบอย่าง 100% อ่ะน้อยที่จะแบบเอ้ยยอมถอยหรือว่าเอ้ยงั้นลดเหลือ50อะไรเงี้ยเราเองอยู่ตรงเนี้ยเราต้องคอยหาวิธีการอื่นๆบางทีมีคนนี้เสนอ1อีกคนเสนอ2วิธีการของผมคือหา3ได้มั้ยล่ะเออหาวิธีใหม่เลยทำยังไงให้เขาเองได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างที่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยอ่ะถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ได้รับการตอบสนองเงี้ยครับก็มันก็เป็นทางออกที่ทุกวันนี้ก็ใช้มานะแล้วก็ถือว่าคงไม่ได้ complete 100% แก้ทุกปัญหาได้หมดแต่สุดท้ายแล้วถามว่าเคลียร์ไหมมันเคลียร์เพราะว่าทุกการแก้ไขปัญหาทุกการตัดสินใจผมตามด้วยเหตุผลเสมอนะครับตามด้วยเหตุผลก่อนแล้วค่อยตามด้วยความเห็นใจอีกทีนึงยกตัวอย่างง่ายๆเคยเจอเด็กครับจริงๆทำผิดกฎเลยแหละผิดกฎมหาวิทยาลัยเลยแหละไม่ตรงตามเงื่อนไขเลยมาขอแอดไลน์วิชาในช่วงที่หมดเขตไปแล้วอย่างเงี้ยผมพูดด้วยเหตุและผลกับเขาอะครับว่ามันไม่ได้นู่นนี่ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจำเป็นมากๆเขาจะต้องจบเทอมนี้แล้วถ้าไม่ให้เขาจะจบไปอีก1ปีหลังจากนั้นเขาจะหางานทำไม่ได้ impact เขาจะเยอะมากถ้าเขาไม่ได้ทำไม่ได้รับการแอดวิชาผมพูดกับเขาจนเขาน้ำตาไหลอะครับแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เขากลับไปบ้านผมก็ตามดูเขาใน Facebook ต่อใช่ไหมเขาไปเขียนแบบว่าโอ๊ยสำนึกผิดแล้วต่อไปจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นอีกอะไรนี่ซึ่งเนี่ยตามแผนผมเลยผมกล่าวให้เขากลับไปสำนึกตัวแล้ววันรุ่งขึ้นเช้ารุ่งขึ้นอ่ะผมก็โทรบอกเขาให้มาหาเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าสำนึกแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมถูกต้องมันคืออะไรได้รับบทเรียนอะไรบ้างพอเขาบอกว่าเขาได้รับบทเรียนผมก็อนุญาตเขาแอดวิชาได้อย่างเงี้ยเออแล้วคือหลังจากนั้นคือเวลาเจอลูกศิษย์คนเนี้ยครับเจอกันทีไรแบบน้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าเขามาเรียนมหาวิทยาลัยเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่มาเพื่อมาฟังอาจารย์สอนได้รับความรู้มาทำงานกับเพื่อนแต่เขามารู้จักชีวิตจริงๆซึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในการเป็นอาจารย์แล้วจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอตลอดเลยอ่ะแล้วก็ตอบยากที่สุดในชีวิตเลยหรือว่าจริงๆเป็นคนชอบตอบคำถามนะแต่เจอคำถามนี้ที่ไรนี่แบบโหกลับมานึกกับตัวเองว่าทำยังไงวะตลอดเลยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าก็เป็นตัวของตัวเองครับเป็นแบบเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเอาจริงๆคือเมื่อก่อนเราก็ทำตามความชอบของเราอ่ะเราชอบอันเนี้ยอันนี้เราพูดตามตรงคือเมื่อก่อนเป็นคนทำอะไรก็ตามเราจะยึดแพชชั่นเป็นหลักจะมีแพชชั่นกับอะไรมากเราทำอันนั้นก่อนเลยครับหลังๆเราเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยพอมันโตมาเป็นผู้ใหญ่อะแพชชั่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่าแพชชั่นของเรามันอาจส่งผลกระทบต่ออื่นๆตามมาด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนเนี้ยสิ่งที่ทำก็คือรู้จัก priority ของตัวเองครับคนทุกคนมี priority ของตัวเองเท่านั้นแหละเนาะทุกคนรู้ว่าระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการเรียนสำหรับตัวเองแล้วจริงๆโดยลึกๆแล้วอะอะไรมันต้องมาก่อนมาหลังตอบตัวเองให้ได้เอาความคิดเห็นจากคนอื่นได้แต่อย่าให้ความคิดเห็นคนอื่นเขามาครอบงำเราว่าเฮ้ยต้องทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยอันนี้แล้วค่อยตามด้วยอันนั้นไม่เกี่ยวครับตอบด้วยตัวเองประมวลด้วยตัวเองอย่างเดียวเลยว่า priority จริงๆของตัวเราอะมันคืออะไรอะไรที่มันพอ pending ได้อะไรที่มันพอที่จะทำอันนี้ให้มันเคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปต่ออีกอันนึงแล้วมันจะดีกว่าอย่างเงี้ยอะไรรีบต้องทำอันนั้นก่อนอะไรที่คนอื่นเขารออยู่ต้องทำอันนั้นก่อนเท่านั้นเองผมก็ทำแบบนี้มาตลอดนะชีวิตคนเรามันมีหลายเรื่องหลายมุมเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายมันคงจะต้องคิดกับตัวเองจริงๆแหละเนาะถามตัวเองดีๆอย่าเอาแต่คิดว่าโอ๊ยทุกอย่างรีบคำว่ารีบของแต่ละอย่างมันไม่เท่ากันตอบตัวเองให้ได้ว่าอันไหนรีบมากกว่าอันไหนเราทำอันที่รีบมากกว่าก่อนแค่นั้นเองนะครับก็เป็นวิธีจัดการก็ที่ต
จบตรีที่วิทยาศาสตร์ที่ลาดกระบังแล้วพอหลังจากเรียนจบแล้วพี่ก็ได้ทำงานที่ตลาดซับแห่งประเทศไทยในสายIT Audit ก็คือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของระบบเทรดของตลาดซับอันนี้แล้วก็ทำงานที่นั่นก็ดีแบบคนน่ารักอะไรเงี้ยที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่คนที่ตลาดซับจะใจดีแล้วก็จะไม่ค่อยแบบคือเขาอยู่กันไปเรื่อยๆจนแบบแก่กันจนถึง60ก็ค่อยออกกันอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนแบบเราอยู่ทำงานถึง6ปีเงี้ยรู้สึกถึงความเป็นคอมฟอร์ทโซนมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบเบื่อละไม่อยากละเซ็งก็เลยตัดสินใจแบบพี่ก็คือช่วงนั้นมันมีปัญหาพอดีด้วยความที่พี่ทะเลาะกับพ่อแล้วพี่ก็เลิกคุยกับพ่อมาเป็นแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาเงินทั้งหมดที่มีอ่ะเก็บตังค์แล้วก็ลาออกแล้วก็ไปอยู่อเมริกาเลยทันทีโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่นะแล้วไปบินไปเลยประมาณเนี้ยก็คือตัดสินใจไปแล้วก็ไม่มีเพื่อนที่นู่นไม่มีใครที่นั่นอะไรเงี้ยก็คือไปใช้ชีวิตแบบคนเดียวที่นู่นเลยซึ่งพอไปที่นู่นก็คือโชคดีนิดนึงก็คือแบบเหมือนเดินไปหางานแล้วก็รู้จักกับพี่ที่ร้านอาหารไทยเขาก็เลยรับเข้าทำงานเพราะด้วยความที่แบบเราไปด้วยเงินจำกัดใช่ปะแล้วด้วยความที่ว่าเงินมันพอดีกับค่าเรียนอย่างเดียวแต่ว่าค่าที่อยู่อ่ะมันยังไม่พร้อมฉะนั้นเลยต้องไปหางานที่นู่นทำก็เลยไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเดินไปแล้วก็หาแล้วบังเอิญว่าก็ได้ที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่เขารับไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคก็เราก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยที่นู่นด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเรียกยังไงอะแบบก็อยู่ไปก็ดีนะแบบได้เรียนรู้แล้วก็แบบมันต่างชีวิตที่เมืองนอกมันต่างจากที่เมืองไทยเยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าจากที่แบบเราสะดวกสบายที่เมืองไทยเยอะมากมีรถขับมีนั่นนู่นนี่แต่พออยู่ที่นู่นเหมือนเราต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเหมือนต้องพึ่งตัวเองเยอะแล้วมันเหมือนมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเพราะด้วยความที่แบบตัวเองอะรู้สึกว่าอ่อนแอรู้สึกแบบว่าเป็นคนเซนซิทีฟเยอะมากประมาณนี้แล้วก็จะแบบชอบร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบอะไรที่มากระทบอีกนึงแต่มันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็คือเหมือนประมาณว่ามีวันหนึ่งที่พี่อะไปเสิร์ฟที่ร้านอาหารไทยแล้วพี่ลืมกระเป๋าตังค์ที่มันเป็นกุญแจกับมือถือไว้ในร้านแล้วก็คือขึ้นรถกลับไปที่หอแล้วพอกลายว่าพอมาถึงหน้าหอเนี่ยกุญแจอะไรพวกนี้คีย์การ์ดอะมันไม่อยู่เลยกลับไปที่ร้านก็ไม่ได้รับปิดแล้วแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีสรุปแล้วอะพี่ต้องนอนหน้าหออะในด้วยอุณหภูมิแบบ4องศาตลอดทั้งคืนจนเช้าแล้วคืออยากจะร้องไห้แต่ร้องไม่ได้เพราะว่าร้องไปทำไมวะสุดท้ายก็นอนอยู่ท่ามกลางแบบอากาศช่วงวินเทอร์หน้าหนาวอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบก็ได้วะแล้วก็แบบเหมือนคืออยากจะร้องไห้จริงนะอยากโทรหาเพื่อนอยากบอกเฮ้ยทำไมชีวิตมันเซ็งวะแบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองไทยอะไรเงี้ยเราอยู่คนเดียวแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ห้ามร้องไห้เราต้องแกร่งด้วยตัวเองเราต้องสตรองเราต้องแบบห้ามแบบมีสตินอนก็นอนแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยแล้วก็แบบมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันอยู่หน้าหอแค่มันเข้าไม่ได้แค่นั้นเองแล้วแบบช่วงนั้นในช่วงปิดเทอมมันก็เลยไม่มีเด็กเข้าหอก็เลยแบบว่าก็เลยนอนอยู่อย่างนั้นจนยันเกือบเช้าก็เลยแบบมีคนเข้าหอพอดีเขาก็เลยแบบมาถามอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมมานอนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็พอพี่เข้าห้องไปสบายแล้วพี่ก็แบบว่าเหมือนเทสทะเหมือนตอนนั้นใช้อะไรเทสกันมั้งหรือใช้อะไรอย่างจันดาแล้วแต่ว่าก็คือคุยกับพี่อะไรเงี้ยแล้วแบบที่อเมริกาตอนเช้าที่เมืองไทยตอนมืดแล้วซึ่งเพื่อนนอนแล้วแต่ว่าแบบก็ตื่นมาคุยแล้วก็บอกว่าเล่าให้ฟังแล้วก็คือเหมือนแบบนั่งร้องไห้กันทั้งคืนกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบฉันต้องมานั่งลำบากขนาดนี้ด้วยว่าแบบชีวิตตอนที่อยู่เมืองไทยแบบสบายจะตายคือหนูแบบโอ้ยสบายอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบที่บ้านก็พอมีแล้วก็มีการงานที่ก็โอเคแบบคอมฟอร์ตโซนสุดๆตลาดซับอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาอยู่ในการนี้ก็เหมือนแบบสอนให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องอดทนถึงขั้นที่แบบว่าคือร้านอาหารไทยเนี่ยก็คือโอเคว่านายจ้างเป็นคนไทยแต่ว่าก็เข้าใจว่าแบบสไตล์ของการทำงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเลี้ยงดูเราดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบีบเราทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบสั่งให้ทำงานแบบตั้งแต่แบบคือต้องยืนเสิร์ฟเนี่ยตั้งแต่หกโมงยันประมาณห้าทุ่มหรืออะไรเงี้ยก็คือยืนตลอดจนแบบว่า
คือปวดขามากแล้วก็แบบว่าต้องฝึกให้แบบสื่อจานไซส์ใหญ่เนี่ยสื่อจานให้ได้เพื่อไปเสิร์ฟอาหารได้ทีเดียวโดยที่ไม่ต้องเดินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนต้องฝึกความอดทนเพราะว่าถ้าเสิร์ฟช้าก็ด่าตลอดมีอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็อยากร้องไห้นะแต่มันก็ร้องไม่ได้มันร้องไม่ได้จริงเพราะมันก็รู้สึกว่าแบบว่าร้องเพื่ออะไรอะไรเงี้ยจนถึงวันหนึ่งที่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบฉันไม่มีใครจะคุยแล้วอ่ะโทรกลับไปหาพ่อเสร็จแล้วแบบคือพอโทรกลับไปหาพ่อเงี้ยคือพ่อพี่เงียบคือพี่ชี้เงียบอ่ะเขาพูดบอกว่าเฮ้ยเขาดีใจมากนะที่แบบโทรกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกเขาว่าแบบคิดถึงที่บ้านนะอะไรเงี้ยเขาบอกกลับมาสิอะไรเงี้ยแต่บอกว่ากลับไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนไว้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องแบบเรียนให้จบก่อนเพราะว่าอุตส่าห์มาถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเหนื่อยอ่ะก็บอกเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อพี่สอนอีกอย่างคือเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้ถ้าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเรียนจบที่นี่ให้ได้ก็อยู่แล้วก็สู้กับมันแบบถ้ามีเรื่องอะไรท้อให้โทรมาหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตให้อะไรประมาณนี้คือเขาจะดีอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ใช่ประมาณว่าเอ้ยถ้าไม่ไหวกลับเลยอะไรเงี้ยไม่คือไม่ต้องอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราแล้วอะไรเงี้ยก็คือต้องไปให้ถึงที่สุดที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคฟังแล้วก็แบบพออีกวันหนึ่งก็แบบโอเคมีกำลังใจในการที่แบบอยู่ชีวิตแบบในต่างแดนที่แบบภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเราแล้วแบบตอนนั้นภาษาโคตรง่อยพูดกับใครไม่ได้เลยแล้วแบบเพื่อนฝรั่งก็เข้าใจไหมว่าเขาก็จะแบบพูดภาษาเร็วมากแล้วเราฟังอะไรไม่ทันเลยแบบโอ้คือแบบเหมือนอยู่โลกคนเดียวกินข้าวมาวันคนเดียวอะไรเงี้ยตลอดเวอะไรเงี้ยจนพอตอนหลังก็แบบเหมือนปรับตัวเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบอยู่ได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยจนถึงแบบที่เจอเหมือนเจอแฟนที่นู่นอะไรนี้แล้วบังเอิญว่าเขาอะเหมือนเรียนจบแล้วแต่กำลังจะรอรับปริญญาโอเคก็แบบก็คบกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าเขาไม่สามารถหางานที่นั่นได้เขาก็เลยต้องกลับมาก่อนเพราะว่ามันมีแค่พีเรียดที่อยู่ที่อเมริกาได้ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเลยต้องกลับโดนก็คือต้องถูกกับเหมือนบังคับกลับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ยังเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยจนเหมือนเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะก็คือโทรมาบอกแล้วก็บอกว่าแต่งงานกันนะให้กลับมาแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันเหลืออีกเวลาไม่กี่เดือนที่พี่จะจบโทรแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากลับมาเถอะประมาณนี้ละก็คือบอกว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็บอกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแม่เขาอ่ะก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าคือแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยจะแต่งงานไหมอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ได้นะคือพี่ก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันก็มีโกของฉันอะไรเงี้ยแต่เหมือนอะไรก็ไม่รู้ตั้งใจอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ก็คือทิ้งการเรียนที่นู่นใช่เลยไม่กี่เดือนที่จะจบโทอ่ะกลับมาเพื่อจะมาแต่งงานอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนตอนนั้นแบบเป็นเด็กแล้วเลือกความรักก่อนที่จะเลือกเป้าหมายตัวเองนึกออกปะคือฉันทุ่มเทกับความรักมากแต่ว่าฉันไม่ได้สนใจเลยแล้วแบบสุดท้ายแล้วกลายว่าคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องพี่หมดเลยบอกว่าเหลือไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอสรุปสุดท้ายพอกลับมาปุ๊บแทนที่จะได้แต่งงานกันว่าแม่เขาตั้งเงื่อนไขว่าต้องจบโทก่อนนะบอกอ้าวทำไมเพิ่งมาบอกฉันสุดท้ายแล้วพี่ก็เลยต้องแบบหาเรียนโทที่เมืองไทยก็คือที่มหิดลที่แบบก็คือใช่ก็คือเรียนต่อเพื่อให้จบอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตอนนั้นกลายว่าพี่ก็ทำงานไปด้วยก็คือหางานไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากรบกวนที่บ้านและอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนโทรไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังเหมือนพอด้วยทั้งเรียนแล้วก็ด้วยทั้งทำงานเนี้ยเวลามันน้อยมากเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่มีเวลาไปดูแลแฟนพี่ใช่ปะการว่าเขาก็เหมือนบอกเลิกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยสรุปสุดท้ายก็เลยเฟลสุดขีดเพราะว่าก็ไม่จบโทรแล้วแถมยังนี่อีกแถมก็ไม่ได้แต่งงานคราวนี้ก็เลยแบบคือเหมือนลุกขึ้นมาใหม่ก็คือเหมือนตอนนั้นอะเฟลถึงขั้นบอกว่าคือเหมือนหายไปจากชีวิตเพื่อนทุกคนเงียบอยู่บ้านคนเดียวอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเหมือนจุดช็อตหนึ่งก็คือมันตลกตรงที่ว่าคือก่อนที่แฟนพี่จะบอกเลิกเขาบอกให้พี่ไปลาออกจากงานก่อนพอพี่ไปลาออกปุ๊บเขาก็บอกเลิกพี่ทันทีเพราะฉะนั้นพี่เสียทั้งความรักก็เสียเรื่องงานหมดเลยแต่สิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือครอบครัว
แล้วพี่ก็เลยแบบกลับบ้านไปหาพ่อแม่นึกออกปะแบบไม่ไหวแล้วคือฉันเสียทุกอย่างไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยกลับไปหาพ่อแม่ใหม่แล้วก็เขาก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะปลอบใจเขาพูดเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยคือถึงใครไม่รักถึงฉันจะเฟลในเรื่องไหนถึงพี่จะเฟลเรื่องไหนเนี่ยยังไงเขาก็ยังมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบพี่ก็แบบเหมือนเขาเรียกอะไรแบบเหมือนไปใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่นานมากคือเหมือนหลายเดือนอะจนถึงแบบอ่ะเราเริ่มมีสติแล้วเราก็เริ่มกลับมาหางานทำใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนหางานทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มแบบโฟกัสเรื่องงานเยอะๆประมาณนี้แล้วก็จะแบบพี่ก็เลยเหมือนได้งานที่ดีอันหนึ่งก็คือเป็นบริษัทต่างชาติซึ่งก็คือมีโอกาสที่ดีก็คือพี่ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศตลอดคือเรามันกลายเหมือนประมาณว่าพอตอนนี้พอเราไม่โฟกัสเรื่องความรักเราไปโฟกัสเรื่องงานเลยรุ่งมากก็คือแบบได้ไปอิตาลีมิลานเพื่อแบบว่าไปทำงานที่นู่น1ปีอะไรประมาณนี้แบบซึ่งมันก็มีคอนแทคสัญญาที่แบบว่าต้องไปปีถึง2ปีอะไรประมาณนี้แล้วพี่ก็เลยแบบเหมือนกลับมาคือก็ตัดสินใจตอนแรกสบายแต่ตอนหลังก็เป็นห่วงพ่อแม่ตัวเองเหมือนกันเพราะเขาอ่ะพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ห้ามนะที่จะไปแต่เขาพูดอย่างหนึ่งว่าเขารอเราอ่ะตั้งแต่ตอนที่ไปอเมริกาแล้วนะวันนี้จะไปอิตาลีอีกแล้วหรอจะไปจัดชีวิตเขาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบคราวนี้ก็เลยเหมือนแบบอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือในทุกวิกฤตอะไรก็ตามแล้วเนี่ยสุดท้ายพ่อแม่เราก็ยังซัพพอร์ตอยู่ก็คือก็เลยถามหัวหน้าว่าท่านไม่ไปอิตาลีมีผลไหมเขาก็บอกก็แค่ไม่ได้มีโอกาสแค่นั้นเองแต่ก็ยังทำงานอยู่ในไทยได้ก็เลยยังอยู่ที่เมืองไทยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือตัดสินใจที่จะอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตในด้านการงานของตัวเองด้วยการที่แบบว่าสร้างผลงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไต่เต้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นแบบโอเคถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอแล้วกับบริษัทต่างชาตินี้อะไรเงี้ยก็เลยย้ายงานเพื่อให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็เงินเดือนมากขึ้นพี่ก็เลยย้ายงานมาอยู่บัวหลวงหลักทรัพย์ในตำแหน่งที่เป็นแบบ Deputy Vice President รองกรรมการจัดการอะไรเงี้ยค่ะมาเนี่ยร้องไห้เหมือนจะขาดใจอ่ะแล้วก็พูดแค่ว่าเธอเขามีคนอื่นเ
ือเราก็แบบตอนเราก็ช็อกเล่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคือแบบเอาแม่มาก่อนอะเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาร้องไห้แบบร้องไห้มากเราก็แบบคืออะไรแบบมาใจเย็นมาค่อยๆพูดได้ไหมเขาแบบเฮ้ยแบบพ่อเธอมีคนอื่นมีมานานมากแล้วแบบไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วจะพูดอยู่แค่เนวนอยู่แค่นั้นจะไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วตอนนั้นก็แบบทำอะไรไม่ได้เดินเข้าไปในห้องที่บ้านห้องรับแขกที่บ้านแล้วภาพก็คือแบบพ่อตัวเองนั่งแบบเหมือนยอมรับต่อหลักฐานอย่างว่าเขามีบ้านอื่นเขามีลูกที่แบบเกือบ10ปีแล้วอ่ะที่เขาไปแอบมีลูกมาแล้วเราถามว่าเราเอาเราไปไว้ไหนอ่ะเอาแม่เราไปไว้ไหนแล้วทำแบบนี้กับแม่เราเพื่ออะไรแต่แบบตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่แบบตอบไม่ได้ทุกคนตอบไม่ได้ปัญหามันแบบมันถามเขามาวันอาทิตย์วันเดียวแบบแม่จะออกจากบ้านมาจะไม่อยู่แล้วทางนู้นก็จะแบบไม่ให้ไปแบบทะเลาะกันไปกันมาทะเลาะกันมาเป็นอย่างนั้นอ่ะจนแบบโอเคตัดสินใจวันนั้นแบบโอเคเอาเขาออกมาจากบ้านก่อนเพื่อที่จะแบบหยุดทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นแบบมาก็ร้องไห้แบบไม่เป็นอันทำอะไรเลยอยู่ดีก็หายตัวไปแบบตามไม่เจอว่าไปไหนลูกแบบโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แบบโทรไปไม่รับหายไปทั้งวันแล้วแบบมีแค่บอกมาว่าเหมือนแบบอยากตายแล้วลองคิดดูดิว่าแบบคนคนหนึ่งที่ทำให้แม่เราเป็นแบบเนี้ยทำได้ไงวะคือแม่เราทำอะไรผิดขนาดนั้นคุณถึงมาทำแบบนี้เหรอปะมาก็ร้องไห้ไม่เป็นอะไรไม่ทำงานไม่ได้ใดไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็แบบเข้าโรงพยาบาลเสียใจมากเราในตอนนั้นเองก็รู้สึกว่าเราจะทำไงอ่ะเราร้องไห้ก็ไม่ได้เพราะแบบถ้ายิ่งรอเขาก็ยิ่งแบบเขาก็ยิ่งหอดแอบเราแบบร้องไม่ได้เลยคือตอนนั้นแบบเครียดมากเสียใจมากแม่เห็นแม่เป็นที่แบบเป็นแบบนี้ทุกวันร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันร้องทุกวันแต่แบบเราร้องไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเราออกจากงานมาแล้วอ่ะแล้วมันเริ่มกลายเป็นปัญหาเรื่องแบบที่มากกว่าแค่คนสองคนเลิกกันมันคือธุรกิจมันคือบ้านจะเอายังไงธุรกิจจะทำยังไงหลานจะอยู่กับใครแล้วเราจะทำอะไรวะอะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้เลยอ่ะมันวินาทีนั้นคือของมาพูดแค่ว่าแบบไม่เอาแล้วฉันไม่ทำฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากอยู่บ้านนี้ฉันไม่เอาเงินฉันไม่เอาอะไรสักบาทแบบโหมันแบบเอาจริงคือแบบแค่แบบอยากถามพ่อตัวเองว่าแบบแค่แบบทำแบบนี้เพื่ออะไรวะแบบเราที่แบบมีอยู่มากันจนโตขนาดนี้แบบทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ฉันผิดอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนี้แบบหลานก็ไม่รู้เรื่องหลานก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้แบบแต่แบบเป็นภาพที่เหมือนแบบต้องเดินเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วแบบร้องไห้คนเดียวอ่ะคือทำอะไรไม่ได้ของจริงแบบจนวันนั้นแบบโอเคหลังจากที่ทุกอย่างจบย้ายแม่ออกมาอยู่ข้างนอกเราต้องทำอะไรเพื่อแบบดูแลแม่ตัวเองกับน้องกับหลานอ่ะก็เลยแบบโอเคสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่แบบอยากทำก็คือแบบทำอาหารชอบทำอาหารก็เลยแบบเปิดเริ่มทำแบบธุรกิจแบบคิดว่าเหมือนแบบขายไม่ได้ชัวร์แบบทำผ่านแบบขาย IG แบบใครจะซื้อวะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เริ่มทำตั้งแต่แบบเราทำซาลาเปาลาวาเพราะแบบเราเป็นเจ้าแรกที่ทำเราแบบเราตอนนั้นเรากล้าพูดเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วเราก็ลองทำด้วยความรู้สึกว่าคงขายไม่ได้หรอกคงแบบไม่มีใครซื้อแน่อะไรเงี้ยแบบใครจะมากินใครจะมาซื้อของผ่าน IG วะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวันแรกที่ทำก็แบบขายได้แค่เหมือนคนรู้จักขายเพื่อนขายอะไรนี้ได้ก็แบบก็ดีใจแล้วอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคนที่เราต้องดูแลเรามีแม่ที่เราต้องดูแลเรามีหลานที่ต้องแบบส่งไปเรียนอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครรู้หรอกว่าวินาทีนั้นที่แบบจากคนที่แบบใช้เงินแบบไม่สนใจอ่ะไม่สนใจว่าวันนี้จะช้อปปิ้งเท่าไหร่ซื้อของเยอะก็แบบไม่ซีเรียสแต่ต้องการเป็นแบบมานั่งเข้าครัวมานั่งแบบตอบไลน์ลูกค้าแบบขายของผ่าน IG แล้วได้เงินมาที่แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะคุ้มกับค่ารถค่าน้ำมันค่าเรียนหลานหรือเปล่าจากที่เริ่มทำ IG ตอนนั้นเราก็จนแบบผ่านมาสักพักนึงมันก็แบบคนซื้อคนแบบลูกค้าให้การตอบรับดีมากก็แบบคนเข้ามาซื้อของเราเยอะมากจนแบบอยู่ดีก็แบบเหมือนมีแบบหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์มานู่นมานี่มานั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเควะสุดท้ายแล้วเราแบบยึดอันนี้เป็นแบบธุรกิจก็ได้เพราะว่าแบบมันก็คงทำให้เราดูแลแม่ได้ดูแลหลานได้แล้วก็แบบ
พอดีในจุดที่แบบเราสามารถดูแลครอบครัวของเราได้ด้วยความสามารถของเราอ่ะจากคนที่แบบตื่นสายก็ได้ไม่ต้องตื่นเช้าไม่วอรี่เรื่องใดๆไม่แคร์อะไรใดๆอย่างเงี้ยจะกลายเป็นต้องมาแบบครอบครัวตีสองหรือแบบเที่ยงคืนเพื่อแบบมาทำของเพื่อแลกกับเงินเพื่อไปดูแล ที่บ้านอะไรเงี้ยถามว่าแบบจากตอนนั้นมีแมสเซนเจอร์แค่หนึ่งคนแล้วเราขับรถเองส่งของแบบทั่วกรุงเทพกับแมสเซนเจอร์จนแบบทุกวันนี้ที่แบบเป็นแบบนี้ได้ถามว่าแบบเราภูมิใจไหมเราภูมิใจมากเรารู้สึกว่าเราสามารถดูแลคนที่บ้านได้เราสามารถมีชีวิตที่โอเคได้ในจุดที่เราโอเคเราไม่ได้อยากรวยแบบโอ้ประสบความสำเร็จแบบตอนนี้เป็นแบบตลาดเข้าหลักทรัพย์อะไรใดๆหรือแบบต้องขับเฟอร์รารี่หรือใดๆแต่แบบทุกวันนี้แค่เราเห็นแม่เรามีความสุขอะแม่เราไม่ต้องเสียใจหลานเรามีความสุขเราไม่ต้องเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้เท่านี้ก็แบบโอเคที่สุดในวันนี้แล้วการเคารพกฎระเบียบหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราเคยได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องมีแบบนี้แต่เราก็เป็นคนไกลส่วนหนึ่งที่เราปฏิบัติตามไปในทุกที่นั่นเองอันนี้ก็คือการเป็นทุกอย่าง